day late at night not okay all i want and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me, I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk, see here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days นิยายเรื่องเกือบจะไม่รักแรกพบตอนที่16รู้ความจริงหลายวันมาแล้วที่ฉันกลับมาจากบ้านหมอฟิกมาอยู่บ้านตัวเอง บ้านและรถของฉันซ่อมเสร็จโดยหมอฟิกเป็นคนจัดการให้ในช่วงที่ฉันกลับไปเฝ้าพ่อทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณเขาอีกครั้ง แต่ฉันก็ตั้งใจแล้วว่าหลังจากนี้จะไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับเขาอีกแล้วนอกจากทำงานและหาเงินใช้หนี้เขาให้ครบฉันไม่ได้บอกวีเรื่องค่าเทอมดูท่าแล้ววี v. คงจะลืมจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่วีจะต้องมารับผิดชอบไปตลอดมันควรเป็นหน้าที่ของแม่อย่างฉันถึงจะถูกลูกเราเราจะไปปัดภาระให้คนอื่นได้ยังไงถึงแม้เขาจะเต็มใจก็เถอะ แต่ความตั้งใจของฉันก็ยังไม่ทันได้เริ่มต้นสักทีเพราะสองสามวันมานี้เฟมีไข้ฉันต้องคอยป้อนยาและเช็ดตัวตอนเช้าเหมือนจะดีขึ้นแต่ตกบ่ายทีไรก็ไข้สูงทุกทีจนวันนี้ก็วันที่สี่แล้วทำให้ฉันกังวลใจอย่างมากปกติเฟไม่เคยเป็นไข้นานขนาดนี้แค่วันสองวันก็หาย ฉันลาง,งานต่อเนื่องอีกแล้วและเริ่มจะเกรงใจคุณทิพ์มากขึ้นมากขึ้นถึงคุณทิพ์จะใจดีแค่ไหนแต่มันก็คงมีขีดจำกัดนั่นแหละมันทำให้ฉันรู้สึกผิดในใจอย่างบอกไม่ถูกถ้าว่าภาระหน้าที่ความเป็นแม่ก็ทำให้ฉันเลือกดูแลลูกให้ดีที่สุดเสียก่อนเฟครับหิวไม่ลูก ฉันถือถ้วยโจ๊กอุ่นๆมาให้ลูกที่นั่งเล่นอย่างซึมๆอยู่คนเดียวส่วนกอล่ำไปนอนดูเจ้านายตาปริบๆพอเจ้านายไม่ร่าเริงมันก็พลอยซึมไปด้วยไม่ฮะกินโจ๊กสักหน่อยนะลูกสักสองสามคำก็ยังดีเฟจะได้หายไวๆไงครับฮะ เฟพยายามจะฝืนกินเมื่อฉันตักป้อนแต่กินไปได้แค่สองสามคำเฟก็อาเจียนออกมาฉันรีบวางถ้วยโจ๊กแล้วถอดเสื้อผ้าให้เฟให้ไปนอนที่เตียงอังมือบนหน้าผากเฟแล้วก็ต้องชักมือกลับทันทีเพราะลูกตัวร้อนเหมือนถูกไฟลนฉันรีบขยับไปหากละมังและผ้าขนหนูที่เตรียมไว้แล้วเช็ดตัวให้เฟทันที แต่ยิ่งเช็ดเหงื่อเฟก็ยิ่งออกและเฟก็เริ่มเพลอทำให้ชั้นใจไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยวิ่งออกไปถนนมองหารถแท็กซี่ที่ปกติก็ไม่ค่อยวิ่งผ่านมานักมีเพียงวินมอเตอร์ไซค์ที่แล่นผ่านมาในเวลานั้นฉั้นตัดสินใจเรียกรถคันนั้นทันทีจากนั้นก็อุ้มลูกน้อยนั่งวินมอเตอร์ไซค์พาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็คือโรงพยาบาลที่หมอฟิกทำงานอยู่ หลังจากพยาบาลซักประวัติเสร็จฉันอุ้มลูกรออยู่หน้าห้องตรวจอย่างร้อนใจแต่วันนี้คนเยอะเหลือเกินตอนนี้เฟเหมือนคนเบลอนั่งพิงอกฉันอย่างอ่อนแรง ฉันกอดลูกไว้แน่นภาวนาให้ถึงคิวตรวจไวๆใจจริงฉันอยากให้ลูกเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อจะได้ตรวจและรักษาไวๆแต่เมื่อพยาบาลประเมินอาการให้รอตรวจห้องคนไข้ทั่วไปแบบนั้นก่อนฉันก็ได้แต่ยอมรับเฟอดทนหน่อยนะลูกอีกไม่นานก็ได้เจอหมอแล้วเฟปวดหัวปวดตัวมากฮะแม่ เฟย์บอกฉันพลางนิ้วหน้าและห่อตัวเข้าหากันคล้ายกับเจ็บปวดอย่างรุนแรงจริงๆอดทนอีกนิดนะครับคนเก่งของแม่พอเจอหมอเฟยก็จะหายนะครับตัวเฟย์เริ่มจะร้อนขึ้นอีกฉันได้แต่เอาผ้าชุบน้ำที่เริ่มจะแห้งแล้วเช็ดหน้าเช็ดแขนให้ลูกซึ่งมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยฮะ เฟนั่งรอแม่แป๊บหนึ่งนะลูกแม่จะเอาผ้าไปชุบน้ำฉันบอกแล้วให้ลูกนั่งลงบนเก้าอี้สีฟ้าส่วนตัวเองรีบก้าวไวๆไปทางห้องน้ำแล้วก็เหมือนฟ้ามาโปรดฉันเจอหมอฟิกคุณมาทำอะไรเขาถามฉันนาทีนั้นฉันไม่สนอะไรแล้วฉันอยากให้ลูกถึงมือหมอให้เร็วที่สุด เฟไม่สบายค่ะตัวร้อนจี๋เลยรักษาเฟให้ชั้นตอนนี้เลยได้ไหมคะเฟกำลังจะไม่ไหวแล้วฉันขอร้องให้ฉั้นไหวฉันก็ยอมฉันกำลังจะยกมือขึ้นไหว้เขาอย่างอ้อนวอนแต่หมอฟิกไม่รอรับไหว้เขาก้าวยาวๆตรงไปยังเก้าอี้ที่เฟนั่งอยู่จากนั้นก็อุ้มเฟพาตรงไปยังห้องฉุกเฉินทันทีท่ามกลางสายตาของคนไข้และพนักงานของโรงพยาบาลหลายสิบ คนช่วยลูกด้วยนะคะอย่าให้เฟเป็นอะไรนะฉันขอร้องเขาอีกครั้งทั้งน้ำตาในตอนที่ประตูห้องฉุกเฉินกำลังจะปิดลงผมสัญญาว่าเฟจะไม่เป็นอะไรฉันไม่รู้ว่าหมอทำอะไรกับเฟบ้างได้แต่นั่งรออยู่ข้างนอกอย่างทุรนทุรายห่วงลูกจนแทบจะขาดใจทำไมฉันไม่ดูแลลูกให้ดีกว่านี้ ทำไมฉันปล่อยให้ลูกป่วยหนักแล้วค่อยพามาโรงพยาบาลทำไมฉันชะล่าใจฉันช่างเป็นแม่ที่แย่เหลือเกินแล้วถ้าเฟเป็นอะไรไปฉันจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปยังไงน้ำตาฉันไหลออกมาไม่หยุดฉันร้องไห้ให้กับความเป็นแม่ที่แย่ของตัวเองตั้งแต่เฟเกิดมาฉันแทบไม่เคยให้สิ่งดีๆกับลูกได้ด้วยตัวเองเลยพาลูกอยู่ในบ้านเช่าเก่าๆโสม,สม จักรยานคันเดียวก็ยังไม่เคยซื้อให้ของเล่นดีๆก็ไม่มีปัญญาที่ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆก็เพราะวีจ่ายค่าเทอมช่วยนาทีชีวิตผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่าหัวใจฉันปวดหนึบเหมือนมีคนเอามือมาบีบมันอยู่ซ้ำๆกระทั่งประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกอีกครั้ง ฉันจึงรีบเช็ดน้ําตาแล้วขยับไปหาหมอฟิกที่เพิ่งจะเปิดประตูออกมาเฟเป็นยังไงบ้างคะเกล็ดเลือดต่ำมากไข้สูงอ่อนเพลียชีพจรเต้นเร็วจนเกือบช็อกผมสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกจะต้องแอดมิดดูอาการอย่างใกล้ชิดฉันพูดอะไรไม่ออกตัวสั่นไปหมดได้แต่ร้องไห้โฮเพราะสงสารลูก และนั่นยิ่งตอกย้ำว่าฉันช่างเป็นแม่ที่แย่เหลือเกินลูกเกือบช็อกหลังจากหมอฟิกสั่งแอดมิดบุรุษพยาบาลก็เข็นรถเข็นที่เฟนอนพาไปยังหอผู้ป่วยเด็กและให้นอนห้องพิเศษตอนนั้นเสื้อผ้าของเฟถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าของโรงพยาบาลแล้วที่แขนมีน้ำเกลือเสียบอยู่ ฉันรีบปรีไปหาลูกจับมือเล็กๆนั้นไว้ด้วยความรู้สึกของคนที่กำลังจะขาดใจเฟลูกแม่เฟไม่ยิ้มใบหน้าแทบจะไร้สีปากก็ซีดเซียวแต่ที่ทำให้ฉันยังหายใจได้ก็คือมือเฟยังอุ่นอยู่พอถึงห้องบุรุษพยาบาลก็อุ้มเฟขึ้นเตียงจากนั้นก็กลับออกไปแต่มีพยาบาลก้าวเข้ามาแทน พยาบาลคนนั้นต่อเครื่องบางอย่างเข้ากับปลายนิ้วของเฟจากนั้นสัญญาณชีพจรและตัวเลขสีเขียวก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหมอให้ติดตามชีพจรคนไข้ต่อจนกว่าจะเป็นปกตินะคะตอนนี้ไข้ลดแล้วหมอให้ยาแก้ไข้และให้น้ำเกลือเพราะน้องเกล็ดเลือดต่ำ คุณแม่หมั่นเช็ดตัวน้องด้วยถ้าไข้สูงอีกและเช็ดตัวแล้วไข้ไม่ลดเรียกพยาบาลทันทีนะคะได้ค่ะพยาบาลสั่งชั้นเสร็จก็จัดการปรับระดับน้ำเกลือและจดบันทึกค่าต่างๆตามหน้าที่ก่อนจะกลับออกไปฉันเก็บเสื้อผ้าของเฟยไว้นในตู้ข้างหัวเตียงแล้วขยับมานั่งข้างเตียงลูก รูปหัวรูปอย่างอ่อนโยนมองเขาอย่างรักใคร่สุดหัวใจยังปวดหัวปวดตัวอยู่ไหมครับปวดครับแต่ปวดไม่มากงั้นก็หลับซะน,นะครับคนเก่งของแม่อีกไม่นานก็หายแล้วเราจะได้กลับบ้านไปหากอนล่ำกันไวๆไงครับฉันบอกให้ลูกหลับเพื่อที่ตื่นมาเขาจะได้ยิ้มให้ฉันอีกครั้ง เฟหลับตามที่ชั้นบอกโดยใช้เวลาไม่นานสักนิดตาชั้นยังคงทอดมองอยู่ที่ใบหน้าของลูกใบหน้าเล็กๆที่มีความหมายต่อชีวิตชั้นเหลือเกินใจที่เหน็บหนาวเจ็บร้าวก่อนหน้านี้ในช่วงที่ลุ้นอาการลูกบรรเทาลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่โล่งเบายังมีความหนักอึ้งจังๆ เคลือบแฝงอยู่ในหัวใจตลอดเวลาและมันจะยังอยู่ไปเรื่อยๆถ้าตราบใดที่เฟยยังนอนให้น้ำเกลืออยู่แบบนี้ Fix Talks วันนี้ผมทำงานไม่ค่อยมีสมาธินักอาจเพราะพวงถึงอาการของเด็กคนนั้นเด็กที่เป็นลูกชายของนิรนาผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงห่วงใยเฟยนัก ผมแทบคุมสติไม่ได้ตอนที่เห็นเฟนั่งตัวงออยู่ที่เก้าอี้สัมผัสอันร้อนผ่าตอนที่ผมอุ้มเฟขึ้นเพื่อพาไปห้องฉุกเฉินเหมือนยังกลุ่นอยู่บนผิวของผมผมไม่อยากจะโทษนิรานากับผัวของเธอหรอกแต่ทำไมคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงได้ปล่อยให้ลูกอาการหนักขนาดนี้ถึงพามาหาหมอ ชาร์จการรักษาของเฟวางอยู่ที่โต๊ะทำงานของผมทั้งที่มันควรจะอยู่กับพยาบาลแต่ผมเลือกที่จะถือมันมาหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีแต่ผลเลือดจากแหลบผลการวัดไข้และวัดชีพจรที่พยาบาลรายงานมาเกล็ดเลือดเฟต่ำจนหน้าตกใจซึ่งถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติของคนเป็นไข้เลือดออก แต่มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากเช่นกันผมค่อยสบายใจขึ้นบ้างเมื่อผลชีพจรและความดันล่าสุดของเฟเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะใกล้ปกติแล้วผมพยายามจะรักษาระยะห่างแต่สุดท้ายความห่วงใยลึกซึ้งแปลกๆที่ผมมีให้กับเฟก็เป็นฝ่ายชนะทำให้ผมลุกจากโต๊ะเพื่อจะเข้าไปเยี่ยมเยือนไถ่ถามในฐานะหมอ ผมมาหยุดอยู่หน้าห้องพิเศษที่มีป้ายเขียนชื่อคนไข้ติดไว้หน้าห้องว่าเด็กชายพีรายุรัตนาอารุณแล้วผลักประตูเข้าไปเบาๆแต่ก็ชังงักเหมือนมีอะไรแล่นมากระทบใจเมื่อเจอภาพสามคนพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาผมเกือบจะปิดประตูและเดินออกไปเงียบๆแล้วหากว่าเสียงเจ้ยแจ้วของเฟไม่แล่นมากระทบโสดประสาทผม สวัสดีครับลุงวีเป็นไงบ้างครับคนเก่งของลุงดีขึ้นหรือยังดีขึ้นนิดเดียวครับเฟเรียกหัวของนิรนาว่าลุงผมชาดิกไปชั่วขณะกับสิ่งที่เพิ่งได้รับรู้แสดงว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของลูกเธออย่างนั้นหรอแล้วใครเป็นพ่อเด็กเฟ์ผมกลับออกจากห้องนั้นมาเงียบ ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากตอนไปอย่างลิบลับในหัวของผมตอนนี้รุ่นคิดถึงแต่เรื่องพ่อของเฟย์ผมกลับมานั่งที่โต๊ะอีกครั้งอ่านประวัติของเฟย์อย่างละเอียดเริ่มจากชื่อและนามสกุลทำไมผมไม่เอกใจว่าเฟย์ใช้นามสกุลของนิรนาณน,นะจากนั้นผมก็กวาดสายตาไปยังวันเดือนปีเกิดของเฟยเฟยเกิดเมื่อหาปีกว่าๆที่แล้ว หรือประมาณ9เดือนหลังจากผมกลับญี่ปุ่นไปแล้วทิ้งนิรนาวไว้ข้างหลังโดยไม่ใหญ่ดีใดๆเพราะผมรู้ความจริงว่าเธอมีแฟนแล้วนั่นเองครั้งนั้นผมต้องการให้บทเรียนกับเธอแต่ไม่รู้ว่าผมฝากฝังอะไรไว้มากกว่านั้นหรือเปล่าผมขมวดคิ้วเข้าหากันใจเริ่มเต้นแรงเป็นไปได้หรอครั้งเดียวเธอจะท้องเลยจริงๆหรอ ใครว่าครั้งเดียวความคิดอีกฝ่ายหนึ่งของผมตะโกนก้องขึ้นถึงครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกระหว่างผมกับเธอแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆเพราะมันเริ่มจากช่วงหัวค่ำไปจวบจวนสว่างผมคิดถึงคำพูดของพ่อนิรนาคำพูดป้าจันคำพูดของเฟรมที่ต่างคนต่างทักว่าเฟนหน้าเหมือนผมทั้งที่คนเหล่านั้นไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มาก่อน แต่ทำไมถึงได้พร้อมใจกันพูดเช่นนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเฟหน้าเหมือนผมจริงๆผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยหัวใจผมตอนนี้มันเต้นระสั่ำไปหมดมือผมก็เย็นเฉียบกระหายอยากจะรู้ความจริงยิ่งกว่าตอนที่ผมค้นคว้างานวิจัยใดๆในโลกนี้และผมก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่เป็นความผิด ทั้งทางกฎหมายและจรรยาบรนทางการแพทย์ในทันทีผมรอเวลาจนถึงช่วงหนึ่งทุ่มจึงกลับเข้าไปในห้องที่เฟรรักษาตัวอยู่อีกครั้งและโชคก็เข้าข้างผมที่ตอนนั้นนิรนาอยู่คนเดียวส่วนสามีเธอคงกลับไปแล้วผมทำหน้าปกติไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาให้เธอสงสัยทำเหมือนว่าเป็นหมอที่เข้ามาตรวจคนไข้เท่านั้น คุณทานอะไรหรือ,อยังผมถามนิรนาหลังจากพูดจาทักทายกับเฟยอยู่ครู่หนึ่งยังค่ะแล้วสามีคุณละ่ะกลับไปแล้วค่ะเธอตอบผมเสียงนุ่มแผ่วไม่ได้เฉยเมยเกินไปคงเป็นเพราะเธอยังซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของผมอยู่กระมังแต่เธอคงไม่รู้หรอกว่าผมกำลังจะตลบหลังเธอในอีกไม่ช้านี้ งั้นคุณไปหาอะไรกินก่อนผมจะอยู่เป็นเพื่อนเฟให้ไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่อยากรบกวนคุณไปเถอะคุณควรต้องดูแลตัวเองให้มากๆถ้าคุณเจ็บป่วยไปอีกคนใครจะดูแลลูกให้คุณหรือว่าผัวคุณดูได้ว่าจะไม่เน็บแนมแล้วแต่ก็ไม่วายถึงจะรู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของเฟก็ตาม เธอหน้าตึงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เถียงอะไรผมงั้นฉันฝากเฟด้วยนะคะฉันไปไม่นานหรอกคะ่ะตามสบายผมยังทำตัวนิ่งกระทั่งเธอพลนห้องไปแล้วผมจึงเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ผมตั้งใจเฟรครับหมอจะขอเจาะเลือดเฟอีกนะเฟให้หมอเจาะได้ไหมครับหมอรับรองว่าเฟจะไม่เจ็บผมถามเฟยอย่างอ่อนโยน และเป็นมีดเพื่อให้เฟวางใจเข็มใหญ่ไหมฮะไม่เลยและเฟจะเจ็บแค่โดนมดกดัดงั้นก็ได้ฮะเฟยื่นแขนมาให้ผมและผมก็เริ่มจัดการเจาะเลือดเฟทันทีเฟยหีหน้าเล็กน้อยตอนที่โดนปลายเข็มจิ้มแต่ก็ไม่ยอมร้องสักแอะซึ่งนั่นบ่งบอกถึงความเข้มแข็ง ที่อยู่ในสายเลือดของเฟซึ่งอาจจะเป็นสายเลือดของผมพอเจาะเลือดเสร็จผมก็หย่อนหลอดแก้วลงในกระเป๋าเสื้อกาวแล้วบอกให้เฟอ้าปากเพื่อเก็บตัวอย่างจากเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มปิดท้ายด้วยการขอถอนผมเฟอย่าบอกแม่นะครับว่าหมอมาถอนเส้นผมเฟผมพูดกับเฟเพราะแค่เจาะเลือดกับอ้าปากแล้วใช้อะไรขุดๆมันไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยหรอก แต่ถ้าเฟบอกว่าผมถอนผมเฟไปด้วยนิรนาคงจะเอาเรื่องผมแน่นอนในเมื่อเธอไม่ได้ให้ความยินยอมในการตรวจครั้งนี้ทำไมละ่ะฮะเพราะแม่เคยบอกหมอว่าแม่ไม่ชอบให้ใครมาถอนผมเฟหมอกลัวแม่โกรธหมอถ้าเฟไม่บอกแม่พรุ่งนี้หมอจะซื้อหุ่นยนต์มาให้เล่นตกลงไหมครับตกลงก็ได้ฮะงั้น เรามาทำสัญญาลูกผู้ชายกันหน่อยว่าแล้วผมก็ยื่นมือไปให้เฟยจับแล้วไม่นานมือเล็กๆของเฟยก็ยื่นมาแตะมือผมผมจับมือเล็กๆนั้นแน่นบอกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้แต่ว่ารู้สึกดีและมันคงจะดีมากหากสัมผัสนี้เป็นสัมผัสของลูกชายของผมจริงๆ ผมรอให้นิรนากลับมาแล้วออกจากห้องนั้นตรงดิ่งไปยังห้องแลบบโชคดีที่โรงพยาบาลของผมมีบริการรับตรวจ DNA ด้วยการกระทำความผิดของผมจึงอยู่ในวงแคบๆผมเรียกหัวหน้าแลบบมาคุยและเก็บตัวอย่างจากตัวผมเพื่อตรวจเทียบความเป็นพ่อลูกอย่างลับๆซึ่งแน่นอนว่าภายในวันพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบ Entox วันนี้อาการของเฟดีขึ้นมากหน้าตามีสีสันขึ้นและเริ่มทานข้าวได้ที่สำคัญลูกมีรอยยิ้มให้ฉันบ้างแล้วทำให้หัวใจคนเป็นแม่พองคับอกจนยอมได้ทุกอย่างอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้เป็นอาหารอ่อนและจืดฉันจึงหาผลไม้ที่ไม่ใช่ผลไม้ต้องห้ามของคนเป็นไข้เลือดออกให้ลูกกินเพิ่ม เพื่อช่วยให้เกล็ดเลือดของลูกเพิ่มขึ้นไวๆฉันเพิ่งได้รู้จากพยาบาลว่าคนไข้เลือดออกห้ามกินอาหารบางอย่างที่มีสีดำและแดงเพราะอาหารเหล่านั้นจะทำให้ไม่สามารถติดตามอาการเลือดออกในกระเพาะของผู้ป่วยได้เนื่องจากสีทั้งสองจะคล้ายกับเลือดฉันจึงหลีกเลี่ยงข้อห้ามเหล่านี้เพื่อลูก พยาบาลยังเข้าออกห้องของเฟเป็นระยะแต่ตอนนี้สายตรวจสัญญาณชีพจรถูกปลดออกแล้วเหลือเพียงแต่การวัดไข้วัดความดันและยังมีน้ำเกลือเสียบอยู่ที่แขนของเฟช่วงสายๆหลังจากที่ฉันป้อนข้าวเฟเสร็จเฟก็หลับไปหลังจากนั้นไม่นานพยาบาลเข้ามาในห้องอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาตรวจไข้เฟแต่มาพูดบางอย่างกับชัน คุณแม่คะอาจารย์หมอพีรวิทย์เชิญที่ห้องของท่านคะ่ะฉันเข้าใจว่าหมอฟิกคงจะพูดกับฉันเรื่องค่ารักษาซึ่งแน่นอนว่าฉันคงไม่มีจ่ายเขาคงบังคับให้ฉันทำบางอย่างแลกกับการผัดผ่อนหนี้หรือไม่ครั้งนี้เขาก็อาจจะไม่ใจดีแล้วโชคยังดีที่วีกลับมาแล้วฉันคงขอหยิบยืมจากวีก่อนแล้วค่อยใช้คืนทีหลัง แม้จะเกรงใจเพื่อนเหลือเกินแต่นั่นก็เป็นทางเดียวที่ฉันคิดออกในเวลานี้ห้องหมออยู่ทางไหนหรอคะฉันถามเพราะไม่รู้จริงๆว่าห้องทำงานหรือห้องพักของเจ้าหน้าที่แต่และคนอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวพยาบาลจะพาไปนะคะขอบคุณค่ะฉันลุกขึ้นห่ผมผ้าให้ลูกถึงช่วงเอว จากนั้นก็เดินตามพยาบาลคนดังกล่าวไปพยาบาลพาฉันเดินไปยังอีกตึกหนึ่งและขึ้นไปยังชั้นสามซึ่งชั้นนั้นไม่มีห้องผู้ป่วยแต่มีห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีป้ายเขียนว่าแผนกบัญชีและแผนกการเงินลึกเข้าไปกว่านั้นมีห้องทำงานของผู้บริหารอยู่สี่ห้าห้องและพยาบาลก็พาฉันไปหยุดยืนอยู่หน้าห้องหนึ่งซึ่งมีป้ายเขียนว่า นายแพทย์พีรวิทชีวศาสตร์ซึ่งนั่นคือชื่อหมอฟิกฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลแห่งนี้หรือไม่ก็คงเป็นเจ้าของโรงพยาบาลกระมังเขาถึงได้ร่ำรวยขนาดไปเรียนหมอที่ญี่ปุ่นได้มีบ้านหลังใหญ่โตแถมยังเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลชื่อดังที่เฟเรียนอยู่อีกต่างหากเชิญค่ะ พยาบาลผายมือให้ฉันแล้วเดินกลับไปฉันสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อเรียกความเข้มแข็งให้ตัวเองก่อนจะยกมือขึ้นคเาอประตูจากนั้นจึงผลักเข้าไปฉันเงอะงะเล็กน้อยเพราะตอนที่ฉันเข้าไปหมอฟิกไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยสวมเสื้อสูททับด้านนอกใส่แว่นตา ฉันคิดว่าตัวเองน่าจะมาผิดเวลาเลยเอ่ยขอโทษแล้วจะกลับออกไปขอโทษด้วยค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณมีแขกไม่ใช่แขกหรอกเขาคือคนที่จะคุยกับคุณเมื่อครูว่างงแล้วแต่ตอนนี้ฉันงงกว่าเดิมหรือหมอฟิกจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเขามาคุยกับฉันเรื่องค่ารักษาแทนเรื่องอะไรหรอคะ ฉันหันไปถามผู้ชายคนนั้นแทนเชิญน,นั่งก่อนครับคุณนิรนาผู้ชายคนนั้นผายมือให้ฉันนั่งที่โซฟาใกล้ๆกับที่เขานั่งอยู่ฉันจึงนั่งลงทั้งยังหวาดระแวงเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนกับฉันมีอะไรว่ามาได้เลยคะ่ะผมชื่อเทวันนะครับเป็นทนายที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณหมอพีรวิทย์ ผมจะเรียนแจ้งให้คุณนิรนา,าทราบว่าหมอพีรวิทย์ประสงค์จะจดรับรองน้องพีระยุเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับฉันอึ้งไปชั่วขณะเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องค่ารักษาพยาบาลแต่หมอฟิกกำลังจะรับเฟเป็นบุตรบุญธรรมของเขาอย่างนั้นหรือรับเป็นบุตรบุญธรรมหรอคะฉันถามไปอย่างที่ใจคิด ไม่ใช่บุตรบุญธรรมแต่เป็นบุตรแท้ๆที่มีสายเลือดเดียวกันประโยคนั้นดังมาจากทางที่หมอฟิกนั่งอยู่และเขาก็เป็นคนพูดเองคุณเอาอะไรมาพูดนี่คุณเล่นตลกอะไรกับฉันคุณต่างหากที่เล่นตลกอะไรกับผม ทำไมไม่คิดจะบอกผมสักคำว่านั่นคือลูกของผมทำไมปล่อยให้ลูกลำบากทาั้งท้ที่ก็น่าจะรู้ว่าผมสามารถดูแลลูกได้เขาพูดเสียงเย็นชาสายตาเยียบเย็นดั่งน้ำแข็งขั้วโลกเสียจนฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกสาบให้กลายเป็นหินสู้ให้เขาโวยวายด่าทอฉันยังจะดีเสียกว่ามีท่าทีแบบนี้ฉันไม่ยอมคะ่ะ ฉันหันไปปฏิเสธกับทนายเพราะรู้สึกว่าตัวเองต่อกรกับหมอฟิกไม่ไหวแต่หมอพีรวิทย์มีสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะครับทางเราเพียงต้องการเรียนให้คุณนิรนาทราบเท่านั้นเองและมีอีกหนึ่งเรื่องครับนับจากนี้ไปทางคุณหมอประสงค์จะอุปการะบุตรโดยจะให้คุณหนูย้ายไปอยู่กับคุณหมอเลยหลังออกจากโรงพยาบาล ไม่มีทางที่ฉันจะยอมให้พวกคุณพรากลูกไปจากฉันฉันไม่รู้ว่าตัวเองมองทั้งสองคนอย่างเกลี้ยกล่อดแค่ไหนแต่พวกเขากำลังจะพรากลูกไปจากฉันและฉันจะสู้ยิบตาแม้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ไม่มีทางยอมให้ใครพรากลูกฉันไปอย่าให้ต้องถึงชั้นศาลเลยนะครับเพราะมันจะมีผลเสียกับคุณหนูผมเชื่อศาลท่านคงพิจารณาได้ไม่ยากว่า ควรจะให้คุณหนูอยู่ในความอุปการะของใครด้วยเหตุผลที่ว่าคุณหมอสามารถให้การศึกษาให้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยกว่าให้คุณภาพชีวิตและให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าแม้ว่าคุณนิรนาจะดูแลบุตรคนเดียวมาตั้งแต่ต้นแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณนิรนาไม่เคยแจ้งให้คุณหมอทราบว่าคุณหมอเป็นบิดาแท้ๆของคุณหนู ผมไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณไปมาหาสู่ลูกแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็จะให้ลูกย้ายมาอยู่กับผมหลังจากคนายพูดจบหมอฟิกก็พูดสัมทับอีกพวกเขากดดันฉันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมาจนตรอกที่ไร้ทางสู้ฉันไม่ยอมคุณมันเห็นแก่ตัวจู่ๆก็จะมาพรากลูกฉันไปฉันพูดออกมาอย่างเจ็บร้าว ถ้าอย่างนั้นก็เจอกันในศาลและถ้าถึงขั้นนั้นผมอาจจะไม่อนุญาตให้คุณมาพบลูกได้ตามสบายเหมือนเดิมผมอาจจะกำหนดวันให้คุณพบลูกตามที่ผมเห็นสมควรเท่านั้นฉันลุกขึ้นแล้วปรีเข้าไปหาเขานึกอยากจะทำร้ายเขาให้หายเจ็บแค้นเหมือนที่เขาทำกับชันอยู่ตอนนี้แต่ฉันเข้าไม่ถึงตัวเขาฉันทำได้แค่ยืนเผชิญหน้ากับเขาอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขาเท่านั้น คุณมันเลวคุณมันเห็นแก่ตัวแล้วคุณละ่ะนิรนา,าคุณทำกับผมกับลูกได้ยังไงทำไมไม่บอกลูกว่าผมเป็นพ่อทำไมไม่บอกผมว่าเฟคือลูกผมทำไมปล่อยให้ผมเข้าใจผิดทำไมบอกลูกว่าพ่อเขาตายไปแล้วก็คุณตายไปจากชีวิตฉันแล้วจริงๆนี่ผมยังไม่ตายนิรนา,าผมอยู่ตรงนี้ทำไมคุณใจร้ายกับผมกับลูกได้ขนาดนี้ สายตาเขารวดร้าไม่ต่างจากฉันมองฉันอย่างกล่าวหาแกมตัดเพาะมันสะท้อนความเจ็บปวดออกมาอย่างชัดเจนทําให้ก้อนแข็งแข็งแล่นขึ้นมาจุกที่คอฉันทันทีก็เหมือนที่คุณเคยใจร้ายกับฉันนั่นมันเพราะผมจับโกหกคุณได้ต่างหากคุณโกหกผมว่าไม่มีแฟนคุณสวมเขาให้แฟนคุณเพียงเพราะเห็นว่าผมเพียบพร้อมกว่า ค่ะฉันมันเลวฉันไม่แก้ตัวใดๆเขาอยากจะมองฉันเลวร้ายยังไงก็สุดแท้แต่จะคิดเธอะคุณไม่ได้เลวหรอกถึงทุกวันนี้ผมเข้าใจคุณแล้วแต่ได้โปรดบอกลูกว่าผมคือพ่อแล้วยอมให้ลูกไปอยู่กับผมถ้าไม่เห็นแก่ผมก็น่าจะเห็นแก่ลูกเห็นแก่อนาคตของลูกเธอนะผมสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกเท่าที่ผมจะให้ได้ น้ำเสียงเขาอ่อนลงจนเกือบจะเป็นอ้อนวอนทำไมคุณไม่แต่งงานแล้วสร้างครอบครัวใหม่มาแย่งลูกฉันทำไมเพราะผมไม่อยากสร้างครอบครัวกับใครและผมไม่ได้คิดจะแย่งลูกผมแค่อยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะให้ลูกได้ฉันเมินหน้าหนีจากสายตาอันแสนจริงจังมุง่งมั่นของเขาฉันก็อยากสู้สู้ให้ถึงที่สุด แต่จะสู้ไปเพื่ออะไรในเมื่อการต่อสู้ของฉันมันไม่ต่างอะไรจากการพรากสิ่งที่ลูกหวยหามาตลอดไปจากลูกฉันไม่รู้ว่าตัวเองนิ่งเงียบไปนานแค่ไหนแค่รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกแล้วใจฉันก็จะขาด ถ้าว่าฉันจะรั้งเขาไว้เพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองเท่านั้นหรือหมอฟิกพูดถูกทุกอย่างเขาสามารถให้อนาคตให้ความปลอดภัยให้สิ่งดีๆกับเฟได้มากกว่าแม่จนๆอย่างฉันเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วทำไมฉันไม่เสียสละเพื่อเห็นแก่อนาคตของลูกหรือฉันเห็นแก่ตัวมากเกินไปจริง